เมนูหมูหันต๋องเหนือก็มีเครื่องลับคือต้องไฟอ่อนๆค่อยๆไปย่างไปหมุนมันทั่วสุกทั่วหนังมันเคยจะกรอบๆเนี่ยต้องบ้างเหมือนกันไอ้หูละต้องอย่างแปลงหมูหันเนี่ยมันลำบูนักกินดีกว่าโอ้ตายสวัสดีครับตองเหนือเสืออาหารเมืองวันนี้อยู่ที่ป่าควายครับอยู่แถวที่เปิ้ลมีสวนดอกไม้นักๆของเชียงใหม่ตอนนี้ติดน้ำปิงเลยสะพานต้นหอมสะพานป่าควายตรงนี้สวนดอกสวนดอกเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ใจกลางสวนดอก3ทิศสวนอยู่ที่นี่เลยติดน้ำปิงนี่เลยครับตรงนี้เลยคือเปิ้ลกำลังจะเปิดใหม่ชื่อ1 2 3 Glamp คือเปิ้ลจะมีพื้นที่ให้เจ้ามาพักตั้งแคมป์อะไรประมาณเนี้ยวันนี้มาขอใช้สถานที่เปิ้ลนะครับทําหมูหันตองเหนือแม่นโอ้โหเป็นตาเด็ดเนื้อหันมันเป็นเมืองทางใดเมืองเมืองแต่ว่าตองเหนือเป็นคนแย่ไม่เห็นได้ถึงเมืองนี่หมูอันนี้ผมใช่เนื้อนี่มันเครื่องไล่แมงวันนี่อันนี้มีน้ำมาร์กละมาร์กมาแล้วหมูเป็นตัวเลยหมูหันนี่นี่หมูน้อยหมูหมูหันมันก็ตัวน้อยๆเนาะนี่นี่แล้วเขาก็จะแต่อีตลาดมันทั่วกันเนาะเหมือนมันจะค่อยถั่วตัวเลยเนี่ยอันนี้น้ำมักอะน้ำมักน้ำมักนี่ก็เหมือนมักจิ้นเหมือนคลิปจิ้นย่างอะมีน้ำมักในส่วนผสมคือมีกระเทียมเนาะมีรากผักชีเม็ดพริกไทยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลปี๊บที่เพิ่มเติมก็คือว่าจะต้องตับเม็ดผักชีใส่ก่อนเดี๋ยวคนนี้อย่างมันอันอย่างนะโซเคลนะข้างนั้นนี่เหรออยู่น้ำน้ำงวงค่ะมาต่อคือเม็ดผักชีเสร็จแล้วเขาก็ตามก่อนคือมันหอมหอมหน่อยมันเมืองตรงนี้เม็ดผักชีนั่นแหละว้าวไปเลยเน่กาสวนเว้ยนะโอ้หอมเนาะพี่เนาะโอ้หอมแท้เว้ยอ๋อถ้ามันเป็น 4DX เนี่ยปุ๊บหอมแถวบ้านหมดอะออกจอไปเลยฮ้อนก็ฮ้อนดังไฟก่อนแถมละตัวมาจ้าที่โลเคชั่นมันก็ดังมากอะเออก็จะฝั่งไซแทนเนี่ยหมูเนี่ยหมดตั้งแล้วเจออีกอ่ะเสร็จละอันนี้หน้า A เนาะเขาใส่หน้า B เจ๊เทพกันนี่เย้นี่อ๋อโรยในตัวมันจ้ะใช่โรยในตัวมันนี้คือมันติดตอนมันย่างไฟลุมๆฮ้อนๆเนี่ยมันหอมตัวเอกะนี่อันนี้ก็คือมักมุ้ยไปได้ใส่หน่อยฮะโรยนี่คืออย่างครับพริกไทยแบบไหนนี่แหละแต่จริงๆแล้วในสูตรต่ำพริกไทยขาวเข้าไปแล้วนะใช้มันหอมหน่อยกระเดียวนะเซตเขาก็จะไปขึ้นไม้ไผ่แล้วก็เข้ามาหมุนกับเต่านี่น้ำงวงน้ำงวงซ่าน้ำงวงซ่าโอ้ไม่งุนนะแต่ไม่ใช่อย่างไรไม่ใช่ไรโอ้นี่ดามมันก่อนก่ะนี่ตัดไม้มาละอีขึ้นหมูอีก็อีนี่เนาะจ้างจ้างคัดมาแล้วจ้างนี่คือซ้อมมาแล้วนะห้อยมาก่อนนี่ผมไม่เครื่องได้มันงูทำยังไงครับมีแล้วนะแต่มันมาแป้มันเฮ้ยไม่ใช่มันงูแต่เขาว่าเพิ่มมาเรียนวิ่งวิ่งเนี่ยจะเข้าไปนะก้อนฮะฮัทจ้างมัดเล็กอยู่นี่มันมีเคล็ดลับอะไรอย่างเงี้ยก็เวลางานก็มีเคล็ดลับคือต้องไฟอ่อนๆค่อยๆไปย่างไปจะไปให้มันไฟแห้งเกินมันจะไหม้ไงหมุนให้มันทั่วสุกทั่วแล้วถ้ามันไฟอ่อนๆค่อยไปหนังๆมันจะกรอบๆเนี่ยต้องบ้างเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆดูต่อไปก่อนดูต่อไปก่อนมันมีขั้นตอนมันอยู่แล้วนี่มันเกิดในหนังเนาะไก่เสียบไม้เนาะอืมเทเวอร์เล่าหนึ่งหายไก่หนึ่งตัวเทเวอร์เนี่ยไหนวะสมัยก่อนไม่มีอย่างไหนมีหนังคือมีก็ช่องเจ็ด35กับพ่อทีวีอ่ะก้อนเยอะจ้ะโอ้โหนี่ก็เติร์กแต่โอ้ยเนี่ยไปก่อยไปนี่แดดฮ้อนอยู่เลยเจ้าอยู่ไปเนาะอืมแล้วยังมัดแล้วหมื่นขนาดยิ้
ตอนนี้ต้มน้ำรอน้ำเดือดใส่ส้มสายชูหน่อยนี่ส้มสายชูเลยใส่ลงไปเลยนะเคล็ดลับมันก็มีหมูหันเนี่ยมันต้องราดหนังมาก่อนน้ำหอมราดหนังมันเสร็จแล้วก็น้ำส้มสายชูทาเสร็จแล้วก็ย่างเลยยกก็พอให้รอมัดจะได้ละมัดตรงไหนพ่อมานี่โอ้ข้างเตาพ้นนี่นี่มันตัวน้อยหน่อยที่มันมือนี่แหละมันจะง่ายง่ายพวกก่อไม้ที่จะหมุนมันต้องแข็งแรงหน่อยที่มันเป็นโครงสร้างรักมานี่นะครับแล้วผมกิ่งมานี่แขนขาเอ๊ะขึงมันทั้งตึงๆแค่ลับมันตึงๆแล้วหมุนไม่ได้มันรูดมันจะรูดต่อที่มันยังบักสูมันเหี่ยวๆเนี่ยแต่พอตึงเสร็จปุ๊บสบายละหมุนเท่านั้นนั่งกินน้ำงวงสาบไปตัวหมุนไปตัวเดือดยังเดือดยังเดือดนะฮะเอาละเกือบละเกือบละต้องแข็งหน่อยเป็นยังไงเข้มตัวจริงคลาสสิกยืนหนึ่งตาเอาพอหมูน้ำเดือดแล้วแหละน้ำเดือดแล้วพอเดือดเสร็จนะปุ๊บขั้นตอนต่อไปนี่คือเขาจะทำให้หนังมันตึงสุกด้วยการที่เขาเอาน้ำฮ้อนลวกหนังมันก่อนแต่มันจะลวกมือไอ้ก่อนนี่เรื่องของพี่ว่ะเรื่องของไอ้โอเคปิดแล้วได้แล้วครับไอ้แล้วนี่ปิดนี่ก่อนที่มันจะไม่งนจะแข็งขังนี่ด้วยความที่ทำมาแคมป์หน่อยเอาก็มีแก่แคมป์อีกมันไม่ดีกาแฟใช่ไหมพี่เออดิบหมูนี่หน้ากันนี้แหละครับหน้าถึงมันหนังมันตึงอีอีนี่แก่ที่ปึงนะสำคัญนี้เดี๋ยวเขาต้องน้ำส้มสายชูเหี้ยหน้าถึงมันหมดเนี่ยเอามันตึงตึงสะใจวะถึงยังเฮ้ยเกือบตึงแล้วเกือบตึงแล้วฮะผมผูกเอาพี่ตั้งตั้งกำอีปึงเนี่ยเอออีกอ่ะเสียเวลาแอบน้ำฮ้อนมาให้น้อยมาน้องน้ำหน่อด้านเดียวนะด้านมาเป็นหนังกระป๋อละเอาอีบะต้องบะต้องพ่อบะได้บะต้องทำตามไปกินที่ร้านตองเหนือเอาน่าเข้าร้านเดี๋ยวเก่าอีเลยเดี๋ยวต้นปีแปะการร้านตองเหนือเนี่ยใครที่อินบ็อกมาถามว่าจะแม่กินขอมันมาแม่ได้จะตุยอินบ็อกที่ถามมาด้วยเมื่อไรจะเปิดร้านไอ้นะอยากกินหน้าพี่ตองแล้วขั้วแฮมไก่ไอ้ตองไอ้นะถ้าแม่แล้วรบกวนอินบ็อกบอกว่าแม่แล้วเดี๋ยวถ้ามันจะโดนตุยจะได้จะตีร้านเลยโอเคนี่ถึงละมาเองละโอเคขั้นตอนสุดท้ายละน้ำส้มสายชูหมดอีเลยมันมาส้มหรอมันจะทำหนังมันกรอบๆให้มันรูปแล้วเนอะเพราะว่าตีขอให้จะค่อยแล้วนะโอเคขั้นตอนต่อไปเอาไปตากแดดก่อนนี่ตรงนี้มีแดดเสียบหัวก่อนปั๊บนี่ตากแดดไว้ก่อนอีแมงงวนกับตัวไม่หักเลยอ่ะตากแดดตัวแล้วก็มันต้องมีคนที่ไล่แมงงวนมาตากแดดตัวหมูคนคนก็หมูเนี่ยยืนเฝ้าเลยค่ะเฝ้าหมูไปตัวกินไปตัวนี่ค่ะเป็นยังไงก็เข้มตัวจริงอันละเอาไปผึ่งแดดมาละหนังตึงๆนี่ประเดี๋ยวเนี่ยแล้วก็พอนะพอทานเนี่ยทานพ่อหมูทานพ่อหมูเมียมดไปหมูกินหงละกำลังเล่นมาย่างบอกแล้วว่าจะไปฝั่งใส่เตื้ออ๋อนี่เลยใส่เลยจับกินข้าวแรงพอดีฮะประเดี๋ยวนี้กำลังบ่ายโมงเดี๋ยวตะวันแรงมาตะวันโพเพไฟตรงสะพานนั่นสวยงามประเดี๋ยวนี้จะโทรบอกการไฟฟ้าแล้วว่าเพิ่มไฟตรงนี้หน่อยนี้หน่อยเฉพาะวันนี้บ่ได้เอ้าเป็นไข่วะแต่นี่แรงนักใจยังหิวละเห็นไฟหน่อยเห็นไฟหน่อยกินอะไรต่อน้องมันแดงไงครับอ๋อครับนี่มันหมุนได้เลยนะหมุนได้นี่นี่ดอหนังตึงต้องทาครีมใช่ยังนะเด้งเลยโบท็อกกับต้องฉีดเลยทุกคนเนี่ยไอ้ขึ้นหน้าตึงๆนะน้ำฮ้อนฮดน้ำส้มสายชูลาดเนอะตึงเปี้ยเลยไอ้นี่คนดังเหมือนกันเนาะไอ้คนดังอยู่แล้วก็เลยได้ดังคนเดียวดังไฟนะนอกจากว่าจะเป็นมูฮันแล้วจะเป็นมูลมควันตัวเดียวเนี่ยสูงมันเลยต้องรอไฟแห้งหน่อย
ฮั่นหางตั้งแล้วเว้ยสมัยละก้อนนะกินหมูหันไปกินแล้วอาหารจีนมันเคยกินสักเต๋อตั้งมากินมันจะหนังมันกรอบๆหรอแต่แปลกว่ามันกบลำต้องงัวเพราะไปกินงัวหันโอ้ลำเฮ้ยแต่คือจะแปลงงัวหันมันแปลงยากตัวมันใหญ่ปะโถต้องจวนเปื่อนจนฝูมันนักบัดเดียวเท่าแล้วเปื่อนมันน้อยลงน้อยลงนะเหลือหมูตัวน้อยเดียวบัดเดียวเนี่ยในก็จะจวนเปื่อนมากินแล้วหมูหันละกันถ้างัวแถมมีไข่แม่ละมันเหมือนเสี้ยงอันนี้กับตัวอันที่มันตัวตลอดอ่ะเอาหลายๆเทปหน่อยนะนี่หมุนไปอ่ะกันเดี๋ยวก่อนมีเห็มย่างตอนนี้มากันเรื่องเซตตัวอ่ะมันงามๆหน่อยบิดอีเอ้ามันจะหุยเบลมันจะเบลเห็มย่างเห็มย่างนะพี่ทาน้ำมันหน่อยผมน้ำมนต์มากะมันช่ำๆแล้วกันทาไปตัวให้หน่อยทาตัวให้หน่อยให้บดีพอเด้อมันจะมันลาดมันหยาค่อยโฮมไปอะกะทาซันบล็อกทาครีมแหมมันซ่ำๆมันจะทอดกรอบกรอบๆยังไงเอาดูกันระหว่างนี้ปิ้นๆไปกันเนี่ยเดี๋ยวมารอดูว่าพอมันซุกแล้วมันจะลำในห้องเดี๋ยวไปแปรงน้ำจิ้มก่อนดีกว่าแรงแล้วล่ะครับก็ทำไปก็ย่างดีกว่าไอ้ว่ะตาพ่อตุ้ยตามตะวันแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยวิ่งนี่ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยรอมันเย็นหนังมันกรอบหน่อยที่มันกรอบๆป่ะนะปุ้งๆๆๆนี่โอ้ก็แป๊บเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปซับติโต๊ะแล้วก็ลองจิ้มน้ำจิ้มอ่ะเสร็จแล้วระหว่างที่ย่างหมุนกันไปนี่นะไอ้กระแป้งน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มใส่พริกหลับส่วนสูตรน้ำจิ้มพริกหลับเนี่ยมัน2รอบ3รอบเดี๋ยวเพื่อจะใกล้กันถ้าใครหัวมันยังอย่างใดนะอันนี้คนดูใน YouTube บนนี้ดิ้งดิ้งเนาะถ้าเกิดว่าคนดูใน Facebook พอตรงไหนเท่านี้ดิ้งดิ้งผ่านไปอย่างเลยฮะก็มันแล้วซะหรอนี่กระหมุนไม่อีจริงๆแล้วมันได้ละวันนี้แป้งหน้าเข้มนะซีมันซีนางหมูหันนะกะฮะเป็นตัวจริงกลัวปวดหูแต่วันเนี้ยป๊ะมาภาควัสกรรมมันกรอบแล้วสับจิ้มเลยเอาไปเดี๋ยวลองไปดูฮะเอาละกะเป็ดอย่างเดียวได้เลยแล้วแล้วมันหนังยืนรอมันหนังมันกรอบโอเคหนังมันกรอบได้ที่แล้วเนาะเอาตั๋วมันมาวางบนนี้ก่อนเดี๋ยวนะจะสอนวิธีคืออะไรไหนเฮ้ยทุกคนไปไหนมันได้เลยอ่ะนี่ตัดก่อนมัดก่อนหยาบแกะก่อนหยาบถ้ามันติดเคี้ยวนะครับใจเนี่ยหลวดลูกแปดหมูเนี่ยแล้วจัดมันเชื่อเชื่อโอ้นอฝากโบเอฟซีหน่อยถ้าไปปากกับพี่ใหญ่นะขอมาตักกับเจ้าเจ้าหน่อยหนึ่งถ้ามาตักดึกดึกหัวมันโมกแตกเลยอ๋อไอ้ทองสวัสดีครับโอ้ไอ้จะปีกแล้วไอ้หัวด้วยเปิดกับตักกันประจำกำลังประจำได้จำได้ทีหลังวะแม่ถือก็ปุ๊บจำได้กับตักกันก่อนแล้วถ้าจำได้ทีหลังไอ้หัวได้ยินนะได้เซเว่นด้วยแล้วล่ะบ่าเอาที่ออกนี่นะนี่พอทางหลังปุ๊บเข้มตัวจริงสีนี่มันอาจจะไม่ออกมาเหมือนในหูอย่างที่เวลาไปเซิร์ฟห่อหมูหันสีงามๆอันนี้อาจจะมาเพอร์เฟกต์ก็ได้ถ้าเพอร์เฟกต์แล้วแต่นะคลาสสิกยืนหนึ่งจบแน่นอนแต่พ่อโอ้โหรอเมินอ่ะนี่นะพ่อครับมันลำกันตรงเนี้ยหันก่อน
นี่กับลำนี่กับลำนี่กับลำอ่ะใช่เหรอไฟมันมาห่วยมันหอนกับปากกลางเลยมันเร็วเลยนะผมกูนะโจทย์ทำอันว่าอันแรกที่มันได้ยินอยู่ในลำกับลำมากกรอบกุ๊กกุ๊กเลยนี่โตกองแท้เว้ยเอาละกันอ๋อไงคือโคตรกรอบต้องจิ้มกันนี้พริกลาบอันยังเก่านะฮะคือโคตรลำอ่ะลำนั้นแต่นะเนี่ยขบวนคือแห่ลำแต่เว้ยตะกี้เรากินหนังละเป็นห้องหนังหมูลืมแค่หมูไปเลยนี่มาได้ห้องกินจิ้มละช่วงท้องกันเลยเนาะนี่โอ้อันนี้มาได้เหนือนี่ขว้างบ่ฝั่งขว้างลงตรงไอ้ไอ้นี่คือคนอื่นได้กาเจอคนอื่นเนาะด้วยความที่มันเป็นหมูตัวน้อยเนาะกระดูกมันแบบว่าอ่อนๆเลยเนาะอ่อนอ่ะนะอย่างนี้ของหมูนี่เป็นกระดูกน้อยนี่ที่คงอ่อนเนาะใหญ่แล้วนี่เลยนี่ซับอีก็อยากใช้มือนะวันนี้มันด้วยความที่มาแคมปิ้งสุขาอนามัยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่หนังพร้อมจีนนี่ว้าโอ้ยโอ้มันได้กี่หรอโอเคจิ้มหวานก่อนก็ได้มันมาข้าวไปจิ้มหวานแล้วเนี่ยเว้ยเกินแล้วนะเว้ยว้ายมันใส่เว้ยจิ้มเนี่ยไอ้หูละอย่างอ่ะต้องอย่างแปลงหมูหันเนี่ยมันลำบูนักกินดีกว่าบอกเลยมากินที่ร้านเถอะเจอไอ้นี่นะนี่เลยอี้เลยว้ายโอ้ตายพอละเอ๊ะนี่ว่าถ้าให้กินหมูแยะหมูหันตองเหนือนะมากินที่ร้านตองเหนือต้นปีหน้าเจอกันมีน้ำจิ้มพริกลาบจิ้มเฮ่อซอสหวานจิ้มเฮ่อหรือถ้าไข่ขยะแล้วคิดว่ามันลำกว่าแท้ๆนะเราคิดว่ามันลำกว่านะซื้อพริกลาบตรงเหนือไปแท้ๆมันไม่อยู่ที่หมูหรอกเคล็ดลับอยู่ที่พริกลาบนี่สวยว่าหมูลำสองครับสองกระปุกส่งปีเนี้ยปีเนี้ยมั้งเมื่อกลางคู่แพ้นี่มาได้แล้วเนอะก่อนสิปีเนี้ยขาดใจซื้อเหี้ยโปรโมชั่นต้องอันคือเรื่องของเรื่องนะหมูหันตองเนื้อเนี่ยมันเป็นหมูหันแบบเมืองจิ้มแบบเมืองมีพริกลาบเป็นส่วนผสมตัวเองจะไปแปลงกินก็ได้คนเดียวเนี่ยแต่ถ้ามากินที่ร้านไปได้เจอกันมากินน้ำชาด้วยกันแต่ละคนที่อยากเจอเนาะแล้วก็มาก่อนจะไม่มาอย่างเดียวก็ซื้ออย่างปิ้งกับตัวเองละกันเลยปิ้งเอาเลยโอเคมืดแล้วตอนนี้ไอ้แค่ปิ้งบ้านแล้วโอ้แห้งฝากช่องฝากพริกลาบฝากหมูหันตองเหนือฝากร้านตองเหนือตังไหนมาหัวกดท่านกดนี่กดอย่างเสื้อตองเหนือนะมันโพสต์ที่ไหนก็ไปตั้งท่านนะแล้วเจอกันไหมคลิปหน้าครับตองเหนือเสืออาหารเมืองสวัสดีครับ